เปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งปานปรีรองนายกรัฐมนตรีคุมเศรษฐกิจสุดาวันคุมท่องเที่ยวเปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งปานปรีรองนายกรัฐมนตรีคุมเศรษฐกิจสุดาวันคุมท่องเที่ยวพวงเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือรมวพมชโยทิศกรีดากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหมอหนุ่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่24สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยและหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนได้วางตัวบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วโดยที่น่าสนใจมีตำแหน่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบรมว.คลังเนื่องจากต้องการเข้ามาดำเนินการนโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายพรรคที่ได้ประกาศหาเสียงไว้โดยเฉพาะนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทส่วนนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดคลังที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอีกตำแหน่งที่น่าจับตาอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยได้วางตัวนายสุทินคลังแสงมาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังวางตัวนายปานปรีพหิทธานุกรเข้ามาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยดำรงแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไว้มาทำหน้าที่และนายสุรพงษ์ปิยโชติหรือหมอหนุ่ยเข้ามาทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนอกจากนี้ยังวางตัวนางพวงเพชรชุนละเอียดเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำหรับโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลมีความชัดเจนว่านายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่วนหม่อมหลวงชโยทิศกรีดากรจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนพรรคพลังประชารัฐเบื้องต้นวางตัวพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคและน้องชายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่กระทรวงใหญ่อาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลส่วนตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมอบหมายให้นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชทำหน้าที่นี้ผบ.เรือนจำยันทักษิณยังรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจเผยมีผู้ลงชื่อเข้าเยี่ยม10คนให้พบครั้งแรก28สค.ผบ.เรือนจำยันทักษิณยังรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจเผยมีผู้ลงชื่อเข้าเยี่ยม10คนให้พบครั้งแรก28สค.แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นบุคคลใดบ้างเมื่อเวลา11นาฬิกา
วันที่24สิงหาคม66ที่หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่รักษาร่างกายตามอาการป่วยเร่งด่วนโดยช่วงเช้านายนัสทีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกระแสข่าวที่มีตลอดคืนที่ผ่านมาว่าจะมีการเคลื่อนย้ายตัวนายทักษิณไปยังโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากความไม่พร้อมทั้งเรื่องสถานที่และความชำนาญของแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาโรคที่เป็นอยู่นายนัสทีกล่าวว่าตอนนี้นายทักษิณยังรักษาตัวอยู่ภายในนักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจส่วนอาการนั้นทางเรือนจำจะได้รับรายงานเป็นระยะไม่ได้รับรายงานอาการแบบเรียลไทม์ส่วนการเข้าเยี่ยมนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถให้ใครเข้าเยี่ยมได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการกักโรค5วันนับตั้งแต่วันที่รับตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่23-27สิงหาคมซึ่งหลังจากนั้นจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติตามเวลาการให้เยี่ยมของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งการอนุญาตบุคคลให้คนเข้าเยี่ยมนายทักษิณนั้นจะเป็นหน้าที่ของฝั่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่จะต้องมีการแจ้งชื่อเข้ามาตามระเบียบ10รายชื่ออย่างไรก็ตามตอนนี้มีการแจ้งเข้ามาครบแล้ว10รายชื่อแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นบุคคลใดบ้างซึ่งทั้งหมดจะสามารถเข้าเยี่ยมนายทักษิณได้ในวันที่28สิงหาคมเปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเซอร์ไพรส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพีรพันธ์นั่งพลังงานเปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเซอร์ไพรส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลักดันนโยบายลดการเกณฑ์ทหารใช้สมัครใจพีรพันธ์ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันที่22สิงหาคม2566หลังนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้เสียงเห็นชอบจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ482เสียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินนโยบายลดการเกณฑ์ทหารใช้สมัครใจและนำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาช่วยเหลือเกษตรกรโผคณะรัฐมนตรีนิดหนึ่งสภัทรเศรษฐานายกรัฐมนตรีควบคลังปูดชนน่านนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES และนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม